มนัญชยาปราบไต้หวันทะลุเมนรอเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่15กันยายน2567 15:37 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 24 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่15กันยายน2567เป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024บินลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดอายุ22ปีมืออันดับ188ของโลกพลิกจากที่แพ้เซตแรกให้แก่เลียงเอินซั่วนักหวดวัย23ปีจากไต้หวันมืออันดับ267ของโลกและมือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซตด้วยสกอร์ 1-6 6-4 และ 6-2 ในเวลากว่า2ชั่วโมงส่งผลให้มนัญชยาทะลุสู่รอบเมนรอศึก WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ทันทีทางด้านเวียร่าดีเพิ่มนักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย20ปีมืออันดับ852 ITF Ranking ซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันพยายามสู้กับตาเตียนาโปรโซโรวานักเทนนิสมืออันดับ263ของโลกและเป็นมือวางอันดับ9ของรอบคัดเลือกแต่ก็ไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งไปได้ทำให้ปราชัย 0-2 เซต 0-6 และ 2-6 ตกรอบไปตามระเบียบในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเว่ยสีเจียวางสีจีนชนะพริตก้านูโกรโฮอินโดนีเซีย 6-4 7-5 เกาซินอยู่วาง7จีนชนะหมาย่ายซินวาง6จีน 6-35-7 และ 6-2 อย่างไรก็ตามยังมีนักเทนนิสไทยลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยซึ่งมีถึง3คู่ด้วยกันโดยรอบแรก16คู่ลันลนาธาราฤดีจับคู่กับวิกตอเรียโกลูบิตสวิตเซอร์แลนด์พบกับอิรินาโครมาเชวาและแอนนาดานิลิน่าคาซัคสถานคู่มือวางหนึ่งของรายการเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับเฟิงซั่วจีนพบกับถังเฉียนฮุยจีนและเหลียงเอินซั่วไต้หวันขณะที่บุญยวีธรรมชัยวัฒน์จับคู่กับทัศพรนาคหล่อพบกับลาร่าซาวเดนเบลเยียมและคิมเบอร์ลี่ซิมเมอร์มันเบลเยียมนายกรัฐมนตรีแพทองธารลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เทียบการเมืองวันที่15กันยายน2567 16:22 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เพียบเมื่อวันที่15กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามหนังสือคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลโดยมีนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่หนึ่งนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยส.ส.ชัยภูมิพรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สองนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายพรรคพท.
เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่3นายอาจสะเพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่4นางพิชารัตน์เลาหาพงษ์ชนะสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่5นายประมวลพงษ์ถาวราเดชสส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ปชป.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่6และมีชื่อนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและนายบุญสิงห์วรินทร์รับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีรายชื่อกรรมการดังนี้นายมนัสนานหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีพรรคพท.นางสาวสกุณาสารนันสส.สกลนครพรรคพท.นายวันนิวัฒน์สมบูรณ์สส.ขอนแก่นพรรคพท.นายพลากรพิมพนิษฐ์สส.กาฬสินธุ์พรรคพท.นายวัชรพลขาวคำสส.อุดรธานีพรรคพท.นส.ประภาพรทองปากน้ำสส.สุโขทัยพรรคพท.นางสาววิสารดีเตชธีราวัตรสส.เชียงรายพรรคพท.นายชนินรุ่งธนเกียรติสส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นส.คติยาสวัสดิผลสส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายวรวงศ์วรปัญญาสส.ลพบุรีพรรคพท.นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์สส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายอัครนันท์กันกิตินันท์สส.กาญจนบุรีพรรคพท.นายจิรวัฒน์สิริพานิชสส.มหาสารคามพรรคพท.นายรวีเลขอุทัยสส.อุตรดิตถ์พรรคพท.นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภสส.นครราชสีมาพรรคพท.นส.แนนบุญธิดาสมชัยสส.อุบลราชธานีพรรคพท.นายสุขสมรวยวันธนียกุลสส.อำนาจเจริญพรรคพท.นายอดิพงศ์ทิติพิทยาสส.บุรีรัมย์พรรคพท.นายธนากิจไพบูลย์ชัยสส.ศรีสะเกษพรรคพท.นายสังคมแดงโชติสส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคพท.นส.พิมพ์พฤด้าตันจรารักษ์สส.พระนครศรีอยุธยาพรรคพท.นางสาวพกามาศเจริญพันธ์สส.สุรินทร์พรรคพท.นายชลัดรัชกิจประการสส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.นายกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคพท.นายสากาเรียสอิสส.นราธิวาสพรรคเทศนายวิทยาแก้วพราดายสส.บัญชีรายชื่อพรรครทสช.นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สส.ราชบุรีพรรครทสช.นายวิชัยสุดสวัสดิ์สส.ชุมพรพรรครทสช.นางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์สส.สุราษฎร์ธานีพรรครทสช.นายอนุชาบุรพชัยศรีสส.บัญชีรายชื่อพรรครทสช.นายร่มธรรมขำนุรักษ์สส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปชป. สแตมอภิวัตรคว้าโพเดียมเรสแรกเซปังรั้งจ่าฝูงซูเปอร์สปอร์ตเอเชียกีฬาวันที่15 กันยายน 2567 15:51 น.สแตมอภิวัตรวงธนานนท์ยอดนักบิดไทยยามาฮ่าโชว์ผลงานระดับโลกพังงาดคว้าโพเดียมอันดับ2จากเรสแรกในศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนาม5ที่ประเทศมาเลเซียรั้งจากฝูงรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc เหนียวแน่นเส้นทางลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลสดใสหลังจบเรสสุดมันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5ดวลความเร็วเรสแรกเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่14
กันยายนที่ผ่านมาที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระยะทางต่อรอบ 5.543 กิโลเมตรเกมเรสนี้ดวลทั้งสิ้น10รอบสนามสแตมอภิวัตวงธนาโนนยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข24จากยามาฮ่าเทคนี่เรซซิ่งทีมเอเชียจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพได้เริ่มเกมจากตำแหน่งโพของรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นักบิดหนุ่มชนบุรีออกสตาร์ทยอดเยี่ยมทะยานขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วแต่เพื่อความแน่นอนของคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์ประจำปีส่งผลให้สแตมอภิวัตเลือกประคองบิดคว้าอันดับ2มาครองพร้อมผงาดขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งรังจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างเหนียวแน่นเก็บไปทั้งสิ้น144คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ถึง28แต้มทั้งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2024สนาม5จะแข่งขันเรสที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนถ่ายทอดสดทาง